ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่9ค่ะได้ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กรมสมเด็จพระเทพเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ประกอบพิธีเปิดมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงวันที่3กุมภาพันธ์2547คำขวัญประจำมหาวิทยาลัยคือการดำเนินชีวิตด้วยปัญญาเป็นชีวิตที่สุดดอกไม้ประจำมหาวิทยาลัยคือดอกหอมนวลหรือดอกลำดวนค่ะสีประจำมหาวิทยาลัยคือสีแดงทองวันนี้25กันยายนนะคะก็ตรงกับเป็นวันที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงค่ะได้รับการสถาปนาเป็นมหาวิทยาลัยค่ะมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเป็นสถาบันอุดมศึกษาในกำกับของรัฐบาลตั้งอยู่ที่จังหวัดเชียงรายก่อตั้งเมื่อวันที่25กันยายน2541ภายหลังการเรียกร้องของชาวจังหวัดเชียงรายที่ต้องการมีมหาวิทยาลัยในท้องถิ่นและเพื่อเป็นการระลึกถึงสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีจึงใช้พระราชสมัญญาแม่ฟ้าหลวงเป็นชื่อมหาวิทยาลัยค่ะหลังจากที่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสมเด็จย่าเสด็จสู่สวรรคาลัยเมื่อวันที่18กรกฎาคม2538ประชาชนชาวเชียงรายร่วมกับหน่วยงานราชการในจังหวัดเชียงรายเห็นพ้องต้องการว่าโดยที่สมเด็จย่านะคะได้มีพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ไพศาลต่ออาณาประชาราษฎร์โดยเฉพาะอย่างยิ่งประชาชนชาวเชียงรายที่ได้ทรงเลือกจังหวัดเชียงรายเป็นสถานที่สร้างพระตำหนักหรือบ้านหลังแรกของพระองค์และทรงริเริ่มโครงการพัฒนาดอยตุงได้นำความเจริญรุ่งเรืองมายังจังหวัดและประเทศชาติอย่างใหญ่หลวงค่ะฉะนั้นเพื่อแสดงความจงรักภักดีตลอดจนเพื่อสนองพระราชปณิธานของพระองค์ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมทั้งการพัฒนาคนจึงได้เสนอให้มีการจัดตั้งมหาวิทยาลัยในจังหวัดเชียงรายต่อรัฐบาลที่มีนายบรรหารศิลปอาชานายกรัฐมนตรีดำเนินการเพื่อการจัดตั้งมหาวิทยาลัยที่จังหวัดเชียงรายและได้มีความคืบหน้าเป็นลำดับต่อมารัฐบาลพลเอกชวลิตยงใจยุทธก็มีมติใหม่วันที่18กุมภาพันธ์ค่ะ2540ให้จัดตั้งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยแห่งใหม่ในจังหวัดเชียงรายและได้มีการตราพระราชบัญญัติจัดตั้งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงขึ้นเมื่อวันที่25กันยายน2541ในสมัยรัฐบาลนายชวนหลีกภัยในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่9ค่ะได้ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กรมสมเด็จพระเทพเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ประกอบพิธีเปิดมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงวันที่3กุมภาพันธ์2547คำขวัญประจำมหาวิทยาลัยคือการดำเนินชีวิตด้วยปัญญาเป็นชีวิตที่สุดดอกไม้ประจำมหาวิทยาลัยคือดอกหอมนวลหรือดอกลำดวนค่ะสีประจำมหาวิทยาลัยคือสีแดงทองนี่คือที่มานะคะวันนี้เมื่อวันวานวันสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายค่ะแล้วก็ในภาพนี้นะฮะนี่คือพิธีเปิดค่ะนะโอ้โหวันนี้ก็จะมีกิจกรรมด้วยนะครับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเนี่ยเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่สวยที่สุดเลยนะสวยงามมากนะครับและนักศึกษาต่างชาติเยอะมากค่ะนักเรียนต่างชาติมาเรียนที่นี่เยอะมากจุดที่ตั้งนะคะอันนี้คือวันนี้เมื่อวันวานนะครับมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แธงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ